ประมวลธรรมบทผู้ล่วงปัญญาชื่อโทนาสนิมตั้งขึ้นแต่เหล็กครั้นตั้งขึ้นแต่เหล็กแล้วย่อมกัดเหล็กนั่นเองฉันใดกรรมทั้งหลายของตนย่อมนำบุคคลผู้มักประพฤติล่วงปัญญาชื่อว่าโทนาไปสู่ทุกขติ ฉันนั้นผู้ไกลจากความสิ้นอาสวะอาสวะทั้งหลายย่อมเจริญแก่บุคคลน,นั้นผู้คอยดูโทษของบุคคลอื่นผู้มีความมุ่งหมายในการกล่าวโทษเป็นนิดบุคคลน,นั้นเป็นผู้ไกลจากความสิ้นไปแห่งอาสวะ จักเป็นสมณะได้อย่างไรผู้ไม่มีวัดพูดเลาะแหละไม่ชื่อว่าสมณะเพราะศีรษะโลนผู้ประกอบด้วยความอยากและความโลภจะเป็นสมณะอย่างไรได้ส่วนผู้ใดยังบาปน้อยหรือใหญ่ให้สงบโดยประการทั้งปวงผู้นั้นเรากล่าวว่า เป็นสมณะเพราะยังบาปให้สงบแล้วการนอบน้อมอาจารย์ของพระสารีบุตรเทระบุคคลพึงรู้แจ้งธรรมอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วจากอาจารย์ใดพึงนอบน้อมอาจารย์นั้นโดยเคารพเหมือนพราหมณ รอบน้อมการบูชาเพลิงอยู่ฉะนั้นกลิ่นชั้นสูงกลิ่นนี้คือกลิ่นกริศนาและกลิ่นจันท์เป็นกลิ่นเพียงเล็กน้อยส่วนกลิ่นของผู้มีศีลทั้งหลายเป็นกลิ่นชั้นสูงย่อมหอมฟุ้งไปในเทพเจ้าและเหล่ามนุษย์ ผู้ตัดเครื่องผูกแห่งมารตันหาย่อมเจริญยิ่งแก่ชนผู้ถูกวิตกย่ำยีมีราคาจัดเห็นอารมณ์ว่างามบุคคลนั้นแหลย่อมทำเครื่องผูกให้มั่นส่วนภิกษุใดย,ยินดีในธรรมเป็นที่เข้าไประงับวิตกเจริญอสุภชฌานอยู่ มีสติทุกเมื่อภิกษุนั้นแหลจะทำตันหาให้สูญสิ้นได้ภิกษุนั้นจะตัดเครื่องผูกแห่งมารได้ความเป็นสหายไม่มีในคนผ่านถ้าบุคคลเมื่อเที่ยวไปไม่พึงประสบสหายผู้ประเสริฐกว่า ผู้เช่นกับด้วยคุณของตนไซพึงทำการเที่ยวไปคนเดียวให้มั่นเพราะว่าคุณเครื่องเป็นสหายย่อมไม่มีในเพราะคนผ่านคนผ่านเหมือนทัพผีไม่รู้รถแกงถ้าคนผ่านเข้าไปนั่งใกล้บัณฑิตอยู่แม้จนตลอดชีวิต เขาย่อมไม่รู้ธรรมเหมือนทัพพีไม่รู้รสแกงคนฉลาดเหมือนลิ้นรู้รสแกงถ้าวินยูชนเข้าไปนั่งใกล้บัณฑิตแม้ครู่เดียวเขาย่อมรู้แจ้งธรรมได้ฉับพลันเหมือนลิ้นรู้รสแกงผู้มีสุตะน้อยเหมือนโคนถึก คนมีสุตะน้อยนี้ย่อมแก่เหมือนโคถึกเนื้อของเขาย่อมเจริญแต่ปัญญาของเขาหาเจริญไม่ความเป็นอยู่ของผู้ไร้ปัญญาก็ผู้ใดมีปัญญาสามมีใจไม่ตั้งมั่นพึงเป็นอยู่หนึ่งร้อยปีความเป็นอยู่วันเดียว ของผู้มีปัญญามีฌานประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ของผู้นั้นผู้ไม่เชื่อง่ายนาราดดยไม่เชื่อง่ายมีปกติรู้พระนิพพานอันปัจจัยทำไม่ได้ตัดที่ต่อมีโอกาสอันกำจัดแล้วมีความหวังอันคายแล้ว นระนั้นแหละเป็นบุรุษสูงสุดปัญญาเพียงดังปราศาสตเมื่อใดบัณฑิตบรรเทาความประมาทด้วยความไม่ประมาทเมื่อนั้นบัณฑิตนั้นขึ้นสู่ปัญญาเพียงดังปราศาสตร์ไม่เศร้าโศกย่อมพิจารณาเห็นมูสัต ผู้มีความเศร้าโศกปราดย่อมพิจารณาเห็นคนพานทั้งหลายได้เหมือนคนผู้ยืนอยู่บนยอดเขามองเห็นชนผู้ยืนอยู่บนพื้นดินได้ก่อนสอนผู้อื่นบัณฑิตพึงตั้งตนนั่นแหลในคุณอันสมควรก่อน พึงสั่งสอนผู้อื่นในภายหลังจะไม่พึงเศร้าหมองบุคคลใดประสงค์จะสั่งสอนผู้อื่นด้วยคุณมีความปรารถนาน้อยเป็นต้นหรือด้วยปฏิปทาของอริยวงเป็นต้นบุคคลน,นั้นพึงยังตนนั่นแหละให้ตั้งอยู่ในคุณนั้นก่อน ครั้นตั้งตนไว้อย่างนั้นแล้วพึงสั่งสอนผู้อื่นด้วยคุณนั้นในภายหลังด้วยว่าบุคคลเมื่อไม่ยังตนให้ตั้งอยู่ในคุณนั้นสอนผู้อื่นอย่างเดียวเท่านั้นได้ความนินทาจากผู้อื่นแล้วชื่อว่าย่อมเศร้าหมองบุคคล เมื่อยังตนให้ตั้งอยู่ในคุณนั้นแล้วสั่งสอนผู้อื่นอยู่ย่อมได้รับความสรนเสริญจากผู้อื่นเพราะฉะนั้นชื่อว่าย่อมไม่เศร้าหมองบัณฑิตเมื่อทําอยู่อย่างนี้ชื่อว่าไม่พึงเศร้าหมองผู้มีภากาสาวะพันคอ ชนเป็นอันมากมีคอพันด้วยผ้ากาสาวะเป็นผู้มีธรรมลามกไม่สำรวมชนผู้ลามกเหล่านั้นย่อมเข้าถึงนรกเพราะกรรมลามกทั้งหลายนั่งคนเดียวภิกษุพึงเสพที่นั่งคนเดียวที่นอนคนเดียว พึงเป็นผู้เดียวไม่เกียรคร้านเที่ยวไปเป็นผู้เดียวทรมานตนเป็นผู้ยินดียิ่งในราวป่าพูดถึงฝั่งในธรรมทั้งสองในการใดพรามเป็นผู้ถึงฝั่งในธรรมสองในการนั้น กิเลสเครื่องประกอบทั้งปวงของพรามผู้รู้อยู่ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้มิฉาวายามะการประพฤติเป็นคนเปลื่อยก็ทำสัตว์ให้บริสุทธิ์ไม่ได้การกล้าวชดาก็ไม่ได้การนอนเหนือเปลือกตมก็ไม่ได้ การไม่กินข้าวก็ดีการนอนบนแผ่นดินก็ดีความเป็นผู้มีกายหมักหมมด้วยธุลีก็ดีความเพียรด้วยการนั่งกระยงก็ดีหาธรรมสัตว์ผู้ยังไม่ล่วงสงสัยให้บริสุทธิ์ได้ไหมผู้ตื่นอยู่เสมอผู้มีปัญญาดี เมื่อชนทั้งหลายประมาทอยู่ไม่ประมาทเมื่อชนทั้งหลายหลับอยู่ตื่นอยู่โดยมากย่อมละบุคคลผู้มีปัญญาซามไปเสียดุดม้าตัวมีฝีเท้าเร็วละทิ้งม้าตัวไม่มีกำลังไปฉะนั้นความดําฤกิของคนผานภิกษุผู้ผาน พึงปรารถนาความยกย่องอันไม่มีอยู่ความแวดล้อมในภิกษุทั้งหลายความเป็นใหญ่ในอาวาสและการบูชาในตระกูลแห่งชนอื่นความดำริย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้พ่านว่าคฤรืสหัดและบรรพชิตทั้งสองจงสำคัญกรรมอันเขาทำเสร็จแล้ว เพราะอาศัยเราผู้เดียวจงเป็นไปในอำนาจของเราเท่านั้นในกิจน้อยใหญ่กิจไ,ไร่ไริศยาและมานะย่อมเจริญแก่เธอผู้มากด้วยปราโมทภิกษุผู้มากด้วยปราโมทเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้ว พึงบรรลุสันตบทเป็นที่เข้าไปสงบสังขารเป็นสุขผู้มีขันติเป็นกำลังผู้ใดไม่ประทุสร้ายอดกลั้นซึ่งคำด่าการตีและการจำจองได้เราเรียกผู้นั้นซึ่งมีกำลังคือขันติมีหมู่พลว่าเป็นพราหมณ์ ผู้ไม่เครียดแขนเราย่อมเรียกบุคคลผู้ไม่เครียดแขนในบุคคลผู้เครียดแขนผู้ดับเสียได้ในบุคคลผู้มีอาชญาในตนผู้ไม่ถือมั่นในบุคคลผู้ถือมั่นนั้นว่าเป็นพรามพรามไม่ควรประหารพราม พรามไม่ควรทำร้ายแก่พรามไม่ควรจองเวรแก่เขาหน้าติเตียนพรามผู้จองเวรยิ่งกว่าพรามผู้ทำร้ายนั้นความห้ามใจจากอารมณ์อันเป็นที่รักทั้งหลายใดความห้ามใจนั่นย่อมเป็นความประเสริฐไม่น้อยแก่พรามใจอันประกอบด้วยความเบียดเบียน ย่อมกลับได้โดยวัตถุใดๆความทุกข์ย่อมสงบได้เพราะวัตถุนั้นๆนั่นแหละผู้มีสรีระชิ้นสุดท้ายเราเรียกผู้ไม่โกรธมีวัดมีศีลไม่มีตัณหาเครื่องฟูขึ้นผู้ฝึกแล้วมีสรีระในที่สุดนั้นว่า เป็นพรมไม่มีที่หลบบาปบุคคลที่ทำกรรมชั่วไว้หนีไปแล้วในอากาศก็ไม่พึงพ้นจากกรรมชั่วได้หนีไปในถามกลางมหาสมุรก็ไม่พึงพ้นจากกรรมชั่วได้หนีเข้าไปสู่ซอกแห่งภูเขาก็ไม่พึงพ้นจากกรรมชั่วได้ เขาอยู่แล้วในประเทศแห่งแผ่นดินใดพึงพ้นจากกรรมชั่วได้ประเทศแห่งแผ่นดินนั้นหามีอยู่ไม่กำเนิดที่ต่างกันชนทั้งหลายบางพวกย่อมเข้าถึงขันผู้มีกรรมลามกย่อมเข้าถึงนรกผู้มีกรรมเป็นเหตุแห่งสุขคติ ย่อมไปสวรรค์ผู้ไม่มีอาสวะย่อมปรินิพพานตนเป็นที่พึ่งของตนตนแลเป็นที่พึ่งของตนบุคคลอื่นใครเล่าพึงเป็นที่พึ่งได้เพราะบุคคลมีตนฝึกฝนดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งอันบุคคลได้โดยยาก บัณฑิตย่อมฝึกตนอันคนไขน้ำทั้งหลายย่อมไขน้ำช่างสอนทั้งหลายย่อมดัดสอนช่างถากทั้งหลายย่อมถากไม้บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตนไปสู่ที่อันไม่ต้องเศร้าโศมูนีเหล่าใด เป็นผู้ไม่เบียดเบียนสำรวมแล้วด้วยกายเป็นนิดมุนีเหล่านั้นย่อมไปสู่ฐานะอันไม่จุติซึ่งเป็นที่คนทั้งหลายไปแล้วไม่เศร้าโศประมวลธรรมบทจบ